ท่ามกลางกระแสวิตกกังวลว่าตกลงจะเอาผิดบอสพอลแล้วก็คนในเครือข่ายได้หรือไม่เนี่ยนะครับแต่ว่าเพราะเราก็เห็นแล้วว่าดูเขาก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีทีมกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะแต่ว่าพอเราไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกับตำรวจเขามองว่าเขามั่นใจเอาผิดบอสพอลได้แน่นอนเขาบอกไหมคะว่าเอาผิดเนี่ยเขาจะเอาผิดข้อหาไหนก่อนยังอยู่ระหว่างการทบทวนแต่มันก็มีแต่เอาผิดได้แน่ๆเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อถกเถียงว่าพฤติการลักษณะนี้เนี่ยตกลงมันเข้าข้อกฎหมายข้อไหนกันแน่แต่ในมุมตำรวจแม้ณขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหายังไม่ได้แจ้งข้อหาเนี่ยนะแต่เขาเรียกกันภายในว่านี่คือผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วข้อถกเถียงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทีมกฎหมายก็มีอยู่เบื้องหลังอาจจะลอดช่องทางกฎหมายได้หรือไม่แต่ถ้าคุณผู้ชมไปดูเอกสารประชาสัมพันธ์ของที่เขาแจ้งความคืบหน้าของคดีระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะเขาเขียนเอาไว้ว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว635รายมูลค่าความเสียหายรวม232,400,000 บาทรับมอบคำให้การผู้เสียหายจากสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อมาประกอบข้อมูลของสอบสวนกลางในวันอังคารที่15ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ยอดผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนปกบคบนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะอยู่ที่ 1,067 คนมูลค่าความเสียหายรวม378,000,000 บาทอีกด้านหนึ่งนายตำรวจระดับสูงของหน่วยงานอย่างพลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าขณะนี้ผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน6คนกับแม่ทีมอีก8คนที่นำโดยบอสพอลมีสถานะเป็นผู้ต้องหาแล้วครับก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมครับว่าเมื่อตำรวจสอบปากคำในฐานะผู้ต้องหาตามที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความกล่าวโทษจึงถือว่าเป็นผู้ต้องหาหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานมาประมวลเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆและคำให้การของผู้เสียหายวัตถุพยานต่างๆเพื่อจะมาพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ทำตรงไปตรงมาแน่นอนเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามครับท่านอธิบายว่าตามหลักกฎหมายไทยการจะดำเนินคดีกับใครต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งเมื่อมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาส่วนการพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดียังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานก็ต้องรอบคอบรัดกุมทุกมิติคำอธิบายจากฝ่ายตำรวจเนี่ยก็ตรงกับประเด็นที่ข่าวข้นคนข่าวเสนอไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาการปรับข้อกฎหมายที่จะนำมาใช้กล่าวหาเพื่อจะเอาผิดบอสพอลกับพวกครับเพราะว่าวงประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้แทนของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองหน่วยงานว่าการกระทำของดีไอคอนยังไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่จึงไม่น่าจะใช้พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมาดำเนินคดีกับผู้บริหารดีไอคอนได้แต่ก็มีรายงานจากผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแนวทางให้แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ตามพรกฉบับนี้จึงมีการเร่งสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากเพื่อนำหลักฐานมามัดการกระทำของกลุ่มบอสพอลแหล่งข่าวจากหนึ่งในพนักงานสอบสวนยอมรับกับข่าวข้นคนข่าวครับว่าข้อหาที่มีอยู่ในขณะนี้คือข้อกล่าวหาจากฝั่งผู้เสียหายแต่ยังไม่ใช่ข้อหาที่จะดำเนินคดีแล้วก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆแต่ก็มีข่าวจากฝั่งกองปราบอีกว่าจับตามองไม่เกิน2วันน่าจะออกหมายจับได้โดยจะมุ่งไปที่ข้อหาช่อโกงประชาชนก่อนพุ่งเป้าเอาผิดไปที่กลุ่มแม่ขายหรือดีลเลอร์รายใหญ่ส่วนพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อจะเอาผิดการกระทำการแชร์ลูกโซ่เนี่ยยังต้องรอดูความชัดเจนของพยานหลักฐานก่อนแล้วก็มีรายงานด้วยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนบางส่วนยังมีความกังวลครับถ้าทำคดีตามกระแสถึงแม้จะแจ้งข้อหาหรือล็อกตัวกลุ่มผู้บริหารดีไอคอนมาดำเนินคดีได้แต่สุดท้ายศาลอาจจะยกฟ้องถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยผู้เสียหายให้ได้ประโยชน์ใดๆอยู่ดีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตกลงจะใช้ข้อกฎหมายข้อไหน
ไปตั้งข้อกล่าวหาตั้งต้นมาถ้าพลาดเนี่ยไปมายกฟ้องคือเท่านั้นเลยนะคะเผลอๆโดนฟ้องกลับอีกต่างหากลองดูในมุมของอัยการบ้างค่ะเขาบอกแบบนี้บอกว่ากฎหมายมันมีหลายฉบับทีนี้ก็ต้องค่อยๆไล่ไปจากพฤติกรรมทั้งหมดนะคะถ้าจะบอกว่าเป็นช่อโกงประชาชนอันนั้นอ่ะก็หยิบยกมาพิจารณาร่วมกันด้วยค่ะในมุมของคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคุณโกศลวัฒน์เนี่ยบอกว่าดูกฎหมายหลายฉบับเลยอย่างกฎหมายขายตรงเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อมีการจัดอบรมสินค้าไม่ให้มีการเก็บเงินค่าอบรมเคสนี้มันมีไหมหลังจากนั้นถึงจะไปดูเจ้าตัวพรก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนมีการผลักดันให้เหล่าบรรดาที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยไปหาสมาชิกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำตอบที่พนักงานสอบสวนต้องหาความจริงฟังคำอธิบายได้เลยค่ะมันจะเข้าข่ายดูกฎหมายหลายฉบับเพราะกฎหมายขายตรงเนี่ยเขากำกับไว้แต่กฎหมายขายตรงเนี่ยถ้าไปเปิดดูอะเวลาอบรมเนี่ยห้ามเก็บค่าอบรมด้วยนะครับแล้วอันนี้เก็บไหมล่ะเก็บครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายขายตรงข้อนึงอะคุณผิดแล้วหรือยังหลังจากนั้นมาดูพระราชกำหนดกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับมีการผลักดันให้เขาหาสมาชิกกันหรือไม่นี่คือคำตอบที่พนักงานสอบสวนเขาจะไปสอบสวนให้ได้ความจริงณตอนนี้มันน่าจะเป็นเวลาที่ต้องคิดเรื่องช่วยเหลือเยียวยาด้วยเหมือนกันนะคะอัยการโกศลวัฒน์แนะนำค่ะบอกว่าทางบริษัทแม่ขายดาราพรีเซนเตอร์เนี่ยก็มาช่วยกันสิเอาสินค้าจากผู้เสียหายเนี่ยไปขายหน่อยได้ไหมบรรเทาผลร้ายให้กับกลุ่มที่เขาไม่มีความสามารถในการขายแต่เขาได้เข้าไปอบรมกับพวกคุณนะแล้วเขาก็หลงเชื่อไงว่าท้ายที่สุดของที่เขาซื้อมามันจะขายได้นะลองฟังเสียงอีกทีค่ะเก็บใครก็ตามที่ออกมาสอนให้เขาขายหรือดำเนินการหรือทางบริษัทจะช่วยเขาขายได้ไหมเอาสินค้าเขาไปช่วยขายได้ไหมนะครับหรือถ้าวันนี้มันเกิดขายไม่ได้แล้วนะครับเราจะช่วยเหลือเยียวยาเขายังไงผมได้เจอผู้เสียหายคนหนึ่งที่มานั่งปรับทุกข์กับผมนะครับเขาบอกว่าทั้งชีวิตเขามีแค่ 250,000 เขาลงไปหมดตัวเลยตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยคนประเภทนี้ครับนะจะเยียวยาเขาอย่างไรหรือจะช่วยเหลือเขาอย่างไรด้านคดีพนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีไปครับแต่ว่าผมก็อยากจะขอร้องในแง่มนุษยธรรมว่านะทางบริษัทนะครับหรือทางดาราหลายท่านที่ท่านบอกว่าท่านประสบความสำเร็จในการขายหรือแม่ขายทั้งหลายที่บอกว่าขายได้จริงเราจะช่วยคนอย่างนี้ยังไงครับส่วนจะมีอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะที่เป็นผู้เสียหายสินค้าบางทีหมดอายุไปแล้วหรือไม่มีสินค้าในมือเนี่ยแนะนำแบบนี้ค่ะบอสพอเนี่ยทำเลยแล้วก็เร่งด้วยนะไปขอรายชื่อผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความเอาไว้อ่ะที่แจ้งไว้แล้วก็ก่อนที่มาตรการทางกฎหมายมันจะเดินไปไกลกว่านี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำตอนนี้ผู้เสียหายเขาหมดตัวแล้วนะเขาอยากได้เงินคืนช่วยตรงไหนได้ช่วยไปก่อนเลยแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่าถ้าไม่มั่นใจใครต่อใครเนี่ยอยากทำธุรกิจไม่มั่นใจในการลงทุนเดินเข้าไปค่ะไปถามอัยการสคช.ทั่วประเทศยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะครับและอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่าเบื้องหลังของบอสพอลอาจจะไม่ใช่แค่บอสพอลตอนนี้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวเขาใช่ไหมค่ะว่าน่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแหละก็คิดว่าอยู่บนสุดแล้วไหมอ่ะแต่ต่อไปนี้คือข้อมูลที่ข่าวข้นคนข่าวจะเปิดตัวละครใหม่อยู่เหนือบอสพอลขึ้นมาอีกบอสพอลแล้วเป็นคนนะไม่ใช่เทวดาเบื้องหลังของเรื่องนี้ข่าวข้นคนข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวคนสำคัญที่อยู่ใน The Icon Group ครับเขาบอกว่ายังมีบิ๊กบอส2ปอ2ปอคือกี่คนคะเป็นผู้บงการ2ปอคือ2คน2คนด้วยกันนะ2ปอนี้คอยกำหนดเกมวางแผนธุรกิจหาทางหนีทีไล่ช่วยเหลือเรียกว่าอยู่เบื้องหลัง The Icon Group ทั้งหมดนั่นก็คือปออกับปอนอครับไปเดากันเอาเองจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงบิ๊กบอส2ปอนี้เลยนะโอ้โหเพราะเข้าใจว่าบอสพอลคือผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของธุรกิจนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบอสพอเป็นแค่ตัวเปิดเพราะเป็นคนที่เป็นมันสมองวางกลยุทธ์ให้กับบอสพอ The Icon Group คือเจ้านายที่อุ้มชูชุบเลี้ยงบอสพอมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเป็นลูกน้องคอยทำงานในธุรกิจสีเทาลักษณะเป็นเว็บพนันออนไลน์เจ้านายที่ว่านี้คือผู้ชายที่ชื่อปออนะครับเห็นบอสพอเป็นเด็กขยันสร้างตัวตนให้เป็นบิ๊กบอสขึ้นมาในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์แล้วก็แนะนำครูปอนอมาสอนเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ครูปอนอคนนี้นะอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเคยออกรายการทีวีเป็นโค้ชเรื่องการตลาดเน้นขายคอร์สออนไลน์ในราคาไม่ถึง100 บาท
ไปหาดูไปเซิร์ชดูกันเอาเองได้เดี๋ยวจะไปเซิร์ชเลยค่ะเริ่มจากเทคนิคชักชวนให้คนมาสมัครคอร์สออนไลน์ด้วยเงินเริ่มต้นแค่หลักร้อยจากนั้นก็จะพูดจาโน้มน้าวให้ไปซื้อเก้าอี้ตำแหน่งบรรดาบอสเนี่ยในราคา 500,000 บาทเพื่อให้มีตำแหน่งใน The Icon Group แล้วค่อยสร้างแรงจูงใจหาลูกทีมมาซัพพอร์ตเพื่อดันตัวเองขึ้นไปอยู่บนยอดสูงๆบิ๊กบอส2ปอนะครับได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากบอสพอลปีละ200ล้านบาทมาตลอดตั้งแต่จัดตั้งบริษัท The Icon Group และบิ๊กบอส2ปอกับบอสพอลสนิทสนมกับทนายต่อเต่ามากถึงมากที่สุดเคารพกันเหมือนพี่ชายเข้านอกออกในกับครอบครัวบิ๊กบอส2ปอและบอสพอมาตลอดช่วงเทศกาลวันเกิดนี่ก็ถึงขั้นหิ้วของขวัญมีแบรนด์เนมราคาเกือบล้านบาทไปอวยพรกันเลยทีเดียวว้าวแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่มีทนายดังบางคนออกมาประกาศระดมผู้เสียหายให้เอาข้อมูลมาให้ตัวเองแล้วจะมีสิทธิ์ได้เงินคืนก่อนใครสุดท้ายอาจจะจุดใต้ตำต่อนำข้อมูลไปมอบให้พวกเดียวกันอาจจะเป็นกลอุบายเพื่อตัดวงจรบิ๊กบอส2ปอออกไปแล้วก็ลอยแพบอสพอหรือไม่เรื่องนี้ยังมีเชิงลึกให้ติดตามอยากรู้มากเลยอ่ะตัวละครที่อยู่เบื้องหลังแต่เฉพาะเบื้องหน้าแค่นี้ก็มึนแล้วตัวละครก็เยอะแล้วลองรวบรวมให้ดูนะคะเรียกว่าเป็นอาณาจักรละกันอาณาจักรของ The Icon Group แบ่งเป็นกลุ่มไหนเป็นชั้นไหนได้บ้างนะคะ4กลุ่มใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกนะคือกลุ่มที่มีอยู่6บอสด้วยกันก็จะนำทีมโดยบอสพอคนที่เรารู้ว่าณวันนี้อยู่บนสุดนะคะยังไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้สาวไปไหนรู้แค่คนนี้คนเดียวคนต่อมาจะชื่อบอสปีเตอร์ค่ะนันประพลหรือว่ากรดเศรษฐนันคนนี้มือขวาคนสนิทของบอสพอแต่ไม่เคยออกหน้าออกสื่อเลยนะเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะมีสโมสรฟุตบอลด้วยนะของเขาเองนะคะคนต่อมาชื่อว่าบอสหมอเอกฐานานนท์หิรัญชัยวันนะคะจบเทคนิคการแพทย์แล้วตอนนี้ข้อมูลเริ่มออกมาแล้วว่าอ้าวจริงๆไม่ได้จบหมอนี่แต่บอกว่าตัวเองเป็นหมอก็ไม่ได้จบด็อกเตอร์นะคะไม่มีปริญญาโทนะแอบอ้างว่าจบนี่ด้านนี้ไม่ใช่นะบอสหมอเอกถือเป็นบอสคนที่บุกเบิกเป็นผู้ก่อตั้งรุ่นแรกๆได้รับค่าคอมมิชชั่นจากดีไอคอนเดือนละหลายร้านนะคะแล้วก็จะมี3คนผ่านพ้นไปนะในกลุ่ม6คนนี้ก็จะบวกด้วย3บิ๊กบอสดาราตามที่เราเห็นข่าวนะคะบอสการบอสมินบอสแซมก็ว่ากันไป3บิ๊กบอสดาราข้อมูลก็เปิดมาอีกว่ามีความพยายามในการชักชวนให้คนมาลงคอร์สเรียนชวนให้มาทำธุรกิจแล้วก็ยังรับค่าจ้างเป็นรายเดือนแบบที่วัดจากยอดขายด้วยมากน้อยต่างกันนะคะกลุ่ม1ผ่านพ้นกลุ่ม2กลุ่มไลฟ์โค้ชค่ะเป็นกลุ่มที่จะต้องมีสตอรี่มาโน้มน้าวใจยกตัวอย่างเช่นบอสปันจรัตนะคะคนนี้ถือหุ้นดีไอคอน 4% สตอรี่คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตครอบครัวพังเดินทางมาถึงจุดสุดยอดเป็นนักธุรกิจสาวมีบอสวินคนนี้สตอรี่เป็นเด็กบ้านนอกพ่อเสียชีวิตนะคะต้องต่อสู้ชีวิตมาเป็นพ่อค้าออนไลน์อายุน้อยร้อยล้านแล้วก็มีคู่หูชื่อว่าบอสสวยเป็นอดีตแม่ค้าขายแซนด์วิชปัจจุบันมีธุรกิจมากมายบอสมีก้อยๆบอสไลฟ์โค้ชพวกนี้คือด่านหน้าสอนยิงแอดค่ะแล้วก็จะมีคนบันเทิงนักร้องดังอ่ะอย่างคุณกบไมโครนะคะที่เขาออกมาแฉ ดีไอคอนเนี่ยคนก็นึกว่าเป็นผู้เสียหายใช่ไหมปรากฏว่าล่าสุดมีคลิปออกมาว่ากบไมโครขึ้นเวที The Icon เป็นโค้ชกบสอนออนไลน์ค่ะสรุปคือเขาอยู่ในสถานะที่เรียกว่าโค้ชที่เสียประโยชน์ก็เลยออกมาแฉแล้วเครือข่ายนี้เนี่ยยังไปถึงวงการสีกากีโค้ชจอจานเป็นตำรวจนั่งแท่นเป็นไลฟ์โค้ชด้วยดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ก็คือกลุ่มถัดมามีอยู่อีก6คนคุณเวียคุณป้องคุณโดมคุณบอยปกรณ์คุณพีพีแล้วก็คุณลิเดียทำสัญญาค่าจ้างแค่ผลิตภัณฑ์บางตัวไม่เหมือนกับ3บอสดาราแถวแรกที่เป็นคุณมินคุณกันคุณแซมนะ3คนนั้นนะคือเขาขายทุกอย่างแต่เนี้ยแบบเนี้ยคือพรีเซนเตอร์เฉพาะผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เหมือนกับว่ามีเพจดังขุดภาพออกมาค่ะว่ามีดารามาเกี่ยวข้องเนาะก็อย่างเช่นนักบอลอย่างคุณลีซอแบบนี้ค่ะคุณตั้มเดอะสตาร์คุณครูอ้วนนะคะคุณปูมัณฑนาที่ออกมาแฉว่าขอเงินคืนจากการลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้คืนนั่นแหละแล้วก็มีอีกหลายคนนะอย่างคุณอีทปงลางที่เข้าร่วมธุรกิจไปคุณออฟสุพนัทนักร้องบ้านเอฟนะคะเป็นระดับแม่ข่ายคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงค่ะครับก็ไม่รู้ว่า
จะจบหรือยังนะสำหรับบรรดาดารานักร้องที่ติดร่างแหกับเรื่องนี้ไปด้วยจะเป็นผู้บริหารกับเขาด้วยหรือจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์อย่างที่ไล่เรียงกันแต่ละกลุ่มไปเนี่ยนะครับส่วนความเคลื่อนไหววันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยคุณกันจอมพลังรวมถึงคุณบอยปกรณ์เดินทางไปนะครับที่บก.ปคบ.บอกว่ามาเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้เสียหายหนึ่งในคนที่ออกมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคือคุณบอยปกรณ์บอกว่าที่เดินทางมาที่นี่อยากจะแสดงความรับผิดชอบจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือการที่คุณบอยไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ยินดีจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อคุณบอยใช้คำว่าถูกหลอกไปทำให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อลองฟังคุณบอยปกรณ์ครับถือว่าผมถูกหลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มนะครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผมถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับผมไม่ได้เป็นการที่ผมทำเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจำด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณบอยก็ได้พบหน้าผู้เสียหายถึงขั้นเดินเข้าไปยกมือไหว้กล่าวคำขอโทษลองดูจังหวะนี้ครับเดี๋ยวออกไปครับคือตอนนี้ถ้าจะให้นับผู้เสียหายเนี่ยนับแทบไม่ไหวแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการมาเจอกับนักข่าวของเนชั่นทีวีคือเราก็พยายามคุยให้มากที่สุดกับคุณผู้ชมยกตัวอย่างหนึ่งเคสให้ฟังนะฟังแล้วเศร้ามากเลยคือเขาเป็นผู้เสียหายคนนึงนะเขามาพร้อมกับสามีแล้วก็ลูกชายนะคะเขาก็มาให้ข้อมูลว่าเขาเจออะไรมาบ้างปี65เขาเนี่ยเห็นบอสปอออกทีวีมาชวนเรียนคอร์สธุรกิจออนไลน์และเรียนแบบเรียนฟรี50คนแรกนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีครูพี่เลี้ยงดึงเข้ากลุ่มเรียน7วิชา5วันตัดสินใจลองซื้อแบบ 2,500 บาทเลยแล้วก็บอกว่าให้เข้าไปฟังคำแนะนำอีก30วันนะรู้สึกว่าพอฟังปุ๊บเหมือนโดนล้างสมองอะค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นมันเยอะมันหลอกล่อไปหมดอยู่มาวันนึงก็ไปร่วมงานเปิดตัวยาสีฟันเสร็จปั๊บก็ไปเห็นคุณกันกันตถาวรเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะคือชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเปิดบินโปรโมชั่นยาสีฟันเลย 250,000 เลยได้ของมา10ลังบริษัทบอกว่าถ้าคุณเป็นดีลเลอร์จะได้ส่วนแบ่ง5บาทต่อชิ้นเป็นเวลา3ปีโอ้โหมันฟังดูดีนะทีนี้เนี่ยเขาบอกอีกนะคะว่าแม่ทีมเนี่ยบอสปอเนี่ยเป็นคนสอนยินแอกเขาด้วยเอาให้คุณผู้ชมดูจังหวะตอนที่ตัดสินใจซื้อ10ลังยาสีฟันค่ะเรายังไม่ฟังสาไอซาวคลาวส์ครบ30วันหรือฟังนิทานเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยหมายถึงว่าเราจะแค่กินใช้ได้ก่อนเรายังยิงแอดไม่ได้เรายังขายของไม่ได้เขาบอกอย่างนี้เนาะเราก็โอเคเราก็เข้าไปฟังเนาะแล้วก็ทานสินค้าเขาเข้ากลุ่มซึ่งมันเหมือนล้างสมองเราอะคือไปฟังเขาเขาจะกล่อมเราไงเราก็ไม่รู้ว่าไปฟังเขาเราก็เคลิบเคลิ้มกับเขาแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์เขาทุกวันทุกเช้าเขาจะมีกลุ่มไลน์เด้งมาละแล้วเขาก็จะมีคนมาบิ้วเราว่าสินค้าเขาดีอย่างนี้เขาบอกว่าเราจะได้ส่วนแบ่ง5บาททุกชิ้นของยอดขายยาสีฟันทั่วโลกนะไม่ใช่ทุกประเทศเพราะฉะนั้นยอดขายอันนี้มันรวมหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็คิดแล้วเพราะว่าเราชอบเรื่องการลงทุนเนาะมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าจะได้นี่คือข้อมูลจากผู้เสียหายนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการที่บอสพอออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแส อย่างที่เราเห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะและช่วงหนึ่งเนี่ยบอสพอเขายอมรับด้วยว่าในคลิปที่เผยแพร่กันอยู่ในขณะนี้คุยกับนักการเมืองท่านหนึ่งยอมรับเรื่องการถูกตบทรัพย์การตบเงินมีอยู่เป็นประจำก็ยอมรับมีการให้เงินจริงเดือนละแสนแต่ไม่ใช่ทุกเดือนบอสพอบอกว่าไม่อยากจะขอความช่วยเหลือใครฟรีๆที่ให้เงินเพราะไม่ได้อยากมีปัญหากับใคร